รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมเช็คอินโดยน้ำแร่เพอร่าพริกไทยตาไร้ทิพย์เห็นไหมล่ะไม่ใกล้ไหมเห็นไหมล่ะไม่ใกล้ไหมเข้ามาหน่อย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 เหรอมันใกล้ไปเป้าสวยอ่ะสวยสวยเลยสวยเลยเฮ้ยสวยขนาดนั้นเลยเหรอสวยมากนี่ไงเป็นไงมันเป็นชุดขาวอ่ะเราไม่ได้ใส่ชุดนี้มันไม่ใช่รูปเราเลยเนี่ยไม่ก็ถ้าเป็นจอยจะชมว่าสวยไหมล่ะชมคนนู้นก็ต้องไปถ่ายรูปเขาได้ไงอ่ะเดี๋ยวจอยรออยู่นี่แหละรออยู่นี่แหละโทษนะครับมายืนคนเดียวไม่เหงาเหรอครับผมเอ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะน้องมิ้นนัทวราแล้ววันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเช็คอินไกลออกมาจากในเมืองนิดนึงเป็นละแวกชานเมืองแต่ของกินอร่อยเยอะมากก็คือย่านปากเกร็ดนั่นเองชอบกินอะไรบ้างซีฟู้ดชอบกินไหมชอบค่ะชอบร้านซีฟู้ดต้มยำอะไรอย่างเงี้ยชอบมากไหนๆนะคะวันนี้น้องมิ้นก็เป็นแขกรับเชิญของเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ในวันนี้ค่ะเป็นเปรี้ยวแซ่บกับมิ้นนัทวราโอเคไหนๆวันนี้ก็มากับความแซ่บของน้องมิ้นแล้วเรามาโพสท่าแซ่บๆถ่ายรูปกันได้เลยเราถ่ายมิ้นก่อนถ่ายมิ้นแซ่บๆก่อนเดี๋ยวขอเวลาสักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวถ่ายจอย2นาทีจบเลยมาหนึ่งสองสวยถึงคิวเรายังถึงคิวเรายังคะน้องมิ้นด้วยกันจอยทำให้เฟรมมันพังไปหมดแล้วเนี่ยมันไม่พังหรอกมันจะได้แบบมีแซ่บๆสองคนไงโอเคแซ่บๆสองคนนะเดี๋ยวจ้าค่ะดีเฮ้ยคุณจีนอ่ะอุ้ยตายละหนึ่งสองสามดีมีใครถ่ายเราบ้างปะไม่ต้องมีร้อนไหมคะร้อนค่ะงั้นไปกันดีกว่าเขาร้อนมากเลยแดดแรงไปกินกันมาเลยหนึ่งสองโอ้ยสวยน่าไหมคะสวยเลยสวยเลยโอ้ข้างหลังชัดไหมคะเอาข้างหน้าด้วยนะคะข้างหน้าชัดมากมากส่วนข้างหลังนี่จะเบลอๆเป็นสไตล์แบบเหมือนแบบมีความฟุ้งฟิ้งอยู่เติมมิ้นแป๊บนึงนะฮัลโหลจอยโทษทีจอยเติมนิดนึงได้ป่ะมันรีเฟกอ่ะใจกลางตั้งอย่างนี้รีเฟกเลยเหรอรีเฟกนิดนึงนี่ถ่ายกันมาเป็นชั่วโมงแล้วอาหารเย็นหมดแล้วเนี่ยจอยทำไมทำตัวบ่นขนาดนี้ก็รูปมันไม่ใช่อาหารมันเย็นแล้วเนี่ยอาหารมันร้อนมากแล้วเลยอ่ะโอ้ยเป็นไงคะขออนุญาตแนะนำร้านก่อนค่ะร้านที่เราสามคนพามานะคะก็คือพาทาแพลนเทชันค่ะต้องบอกว่าเกิดจากการที่เจ้าของร้านค่ะเขาชอบแต่งสวนด้วยชอบทำอาหารด้วยก็เลยมารวมกันค่ะและที่สำคัญคือเจ้าของร้านครับมีประสบการณ์การเป็นนักชิมมากว่า20ปีเพราะฉะนั้นเรื่องรสชาติเนี่ยไม่ต้องห่วงอร่อยแน่นอนแถมสำคัญอาหารหลากหลายมากมินชอบทานอะไรคะปกติจริงๆซีฟู้ดหรือว่าอาหารอิตาเลียนก็ชอบถ้าซีฟู้ดนี่เราจะสั่งอันนี้มาให้ค่ะเป็นปูหิมะนะคะอันนี้คือต้องบอกว่ามาจากแคนาดาเลยตัวปูนะคะคือตัวหนึ่งหนักประมาณ3โลอ่ะแล้วเขาจะผัดกับแบบว่าพริกเคจุนนะคะเป็นพริกสไตล์เม็กซิกันอ๋อมันจะมีความแบบพริกมันจะมีความแบบเครื่องเทศหน่อยใช่ไหมใช่แล้วมิ้นชิมยังอ่ะเนี่ยค่ะกำลังจะชิมอร่อยคือเนื้อปูหวานเนาะพอหวานอร่อยแล้วมันมีการแบบเหมือนปรุงรสอยู่แล้วด้วยอ่ะมันจะมีแบบเผ็ดๆเค็มๆนิดๆแต่ซอสเขาอร่อยด้วยนะทานคู่กับเฟรนช์ฟรายนะคะเนาะพร้อมด้วยนะครับเข้ากันมากเลยค่ะเนาะซอสเขาอร่อยนะนี่ก็เป็นกุ้งปาปิก้าค่ะจะเป็นแบบว่าเม็กซิกันหน่อยนะคะรสชาติมันก็จะน่าจะเผ็ดๆนิดนึงสีสันดูแบบดูมันต้องเข้มข้นมากแน่นอนได้กลิ่นกระเทียมหอมมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะเชื่อว่าคนไทยต้องชอบเนาะเพราะมันจะมีความเผ็ดเนาะใช่ค่ะและด้านหน้าคุณลิลานีสีเพ็ญ นะครับค่ะนี่คือพาทาพิซซ่าและซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยครับจะมี3หน้าด้วยกันนะครับหน้าหนึ่งเป็นอิตาเลียนอีกหน้าหนึ่งเป็นญี่ปุ่นและหน้าสุดท้ายคือน่ารักผมไม่ใช่เต๋อมั้งเราชี้ตัวเองขนาดนี้ไม่ใช่เราผมนี่คือหน้าญี่ปุ่นนะหน้าญี่ปุ่นก็จะมีแบบเหมือนแบบต้นหอมไข่กุ้งไข่กุ้งใช่ครับมีไข่กุ้งมีสาหร่ายก็จะปรุงรสแบบญี่ปุ่นเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบชีสล้วนๆเลยนะคะ
หรือว่าแป้งเขามีรสชาติเฉพาะเนาะถึงแป้งโฮมเมดเลยเป็นแบบมันจะบางกรอบอีกหนึ่งจานที่เชื่อว่าจะต้องถูกใจน้องมิ้นค่ะคืออันนี้เลยเป็นสปาเกตตี้ปลาเค็มนะคะคือเส้นสปาเกตตี้เนี่ยคือเขาก็มาจากออริจินอลคือมาจากอิตาลีค่ะแล้วก็ปลาเค็มนี่คือมาจากแม่กลองบ้านเราเลยเนาะใช่แล้วก็ผัดกับพริกแห้งนะคะรับรองว่าแบบจัดจ้านโหดูดีเนาะจริงๆเห็นใน Instagram ของน้องมิ้นก็ชอบแบบเหมือนไปเที่ยวไปกินไปอะไรอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมคือจริงๆเดี๋ยวนี้ร้านที่เปิดใหม่แล้วร้านแบบทำน่ารักน่ารักมิ้นชอบถ่ายรูปไงคะก็จะตามใน IG แล้วก็ตามไปถ่ายรูปตามไปกินเมนูอาหารที่อร่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างถ้าสมมติในเรื่องของการเที่ยวล่ะคะทริปที่แบบประทับใจหรือว่าชอบที่สุดคือที่ไหนมิ้นชอบทะเลอ่ะเพราะว่าตัวเองเป็นแบบว่าเจอภูเขามาตั้งแต่เด็กแล้วไงจริงเป็นสาวเหนือใช่เป็นสาวเหนือแล้วก็ชอบทะเลชอบอาหารใต้ค่ะแล้วอย่างร้านนี้ล่ะคะชอบเมนูไหนเป็นพิเศษชอบสุดเหรอคะอุ้ยเท่ากันอ่ะชอบ2เมนูนี้ทำไมชอบกินซีฟู้ดด้วยเออใช่สรุปว่าเลือกไม่ได้นี่ค่ะใช่งั้นให้คุณผู้ชมเลือกดีกว่าครับค่ะโหวตเข้ามาเลยครับว่าเมนูไหนนะครับเป็นเมนูเปรี้ยวปากสำหรับคุณนะครับเมนูที่ได้คะแนนสูงสุด2สายแรกครับรับวอเชอร์มาทานที่ร้านเลยครับมูลค่า 1,000 บาทครับค่ะแต่ว่า5สายต่อไปนะคะจะเป็นสมาชิกหนังสือ Acquisition ฟรี1ปีเต็มค่ะแต่ว่าตอนนี้เต๋อหิวน้ำกินสปาเกตตี้ปลาเค็มเติมน้ำให้หน่อยโอเคอ่ะขอบคุณค่ะดื่มให้กับรินรณีทานอาหารอร่อยๆเนี่ยได้ดื่มน้ำแร่สดชื่นขึ้นเยอะเลยอ่ะร้านก็หาง่ายมากเลยนะคะเข้ามาตรงปากเกร็ดติวานนท์ซอย56นะคะก็เข้ามาประมาณโลนึงถึงเลยเข้ามาใช่แล้วร้านน่ารักอยู่ได้นานด้วยจริงถ่ายรูปเล่นมีถ่ายรูปเยอะมากจริงเนาะคือจริงๆเราเป็นคนบอกเองแหละว่าถ่ายไปเถอะว่ามันสวยจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมิ้นเลยโอ้โหปกป้องเลยจะไปจู่โจมน้องเขาแบบนี้จู่โจมอ่ะเนี่ยน้องเขาเพิ่งมาใหม่เวอร์มากช่วงหน้าไปแซ่บกันต่อกับก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำสูตรโบราณรสเด็ดต้มยำทะเลน้ำข้นและยำเกี๊ยวกรอบรับรองว่าแซ่บถูกใจสาวมิ้นแน่นอนค่ะเช็คอินโดยซอสหอยนางรมสุดเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ข้าวไทยตราพันดีอย่าพึ่งครับนี่ขอดูแลเทคแคร์นิดนึงครับน้องมิ้นอันนี้เป็นต้มยำน้ำข้นนะครับของน้องมิ้นนะครับและนี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำของผมนั่นเองครับค่ะของหนูเส้นเล็กตอนนี้นะครับผมก็พาน้องมิ้นนะครับมาเช็คอินนะครับที่ร้านเตี๋ยวเทพครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรต้มยำสูตรโบราณเลยครับซึ่งอร่อยมากๆน้ำหน่อยแซ่บเป็นไงบ้างมันคือต้มยำอ่ะมันมีกลิ่นมะนาวอ่ะค่ะมะนาวเข้มข้นมากเปรี้ยวดีคือของผมต้องบอกว่าน้ำซุปมันมีความเข้มข้นด้วยใช่ไหมแล้วน้ำมันจะใสกว่าเขาบอกว่าเขาเคี่ยวมาจากแบบกระดูกหมูแล้วก็หางหมูนะครับแบบเคี่ยวมานานจนน้ำซุปเข้มข้นมากแล้วนอกจากนั้นนะครับถ้าใครที่ไม่ชอบแบบเหมือนแบบซดน้ำแต่ว่าชอบรสชาติเผ็ดๆก็มีเกี๊ยวกรอบยำแห้งครับแล้วเกี๊ยวกรอบนี่ไม่ได้ให้มา 4-5 ชิ้นนะฮะดูเต็มเลยค่ะแน่นมากทานกับพวกเครื่องในนะครับมีตับมีไส้มีลูกชิ้นมีเนื้อหมูชิ้นมีหือกล้วยโอ้โหเต็มไปหมดอร่อยเนาะแล้วปลาหมึกสดมากค่ะเวลาเคี้ยวไปมันจะแบบดึงๆนะคะมันสดอ่ะคือจากเท่าที่พี่สืบมาเนี่ยพี่ไปวนเวียนตามบ้านน้องมิ้นบ่อยมากพี่ทุกคนพบว่าน้องมิ้นเป็นคนชอบทานเผ็ดมากใช่ไหมครับเอาจริงๆไหมคะปกติเวลาสั่งอะไรที่มันเป็นต้มยำอย่างเงี้ยมิ้นเติมพริกเพิ่มนะถ้าระดับประมาณเนี้ยถือว่าอันเนี้ยถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าวันปกติที่ไปกินเองอ่ะจะใส่พริกเพิ่มเพราะว่ามันไม่ได้แต่งหน้าแล้วคือเหงื่อหรือว่าอะไรมันไหลได้แต่นี่คือทำงานประมาณนี้โอเคแล้วค่ะพี่ว่าอร่อยขนาดนี้เดี๋ยวพี่ต้องไปขอบคุณเจ้าของร้านหน่อยแล้วค่ะยังไงน้องมิ้นฝากเต็มที่เลยนะครับได้ค่ะอยากได้อะไรเพิ่มบอกได้เลยโอเคค่ะพี่โทรไปบอกจอยแล้วเดี๋ยวให้จอยมาจ่ายได้นะคะได้สบายมากจอยไม่ค่อยได้จ่ายอะไรอยู่แล้วประมาณพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหต้องบอกว่าก๋วยเตี๋ยวแซ่บอร่อยถึงใจจริงๆครับผมครับผมนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะมีเมนูอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นกระเพาะปลาผัดแห้งผัดหมี่ฮ่องกง อร่อยขนาดนี้นะครับผมมีซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตาเด็กสมบูรณ์ใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้นนะครับมามอบให้พี่เอกด้วยครับขอบคุณครับถ้าแฟนๆเปรี้ยวปากอยากมาทานนะครับจะมาได้ยังไงแล้วมีอะไรพิเศษให้แฟนๆบ้างครับร้านเราตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งพนะนะครับซอย 18/2 นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนเปรี้ยวปากมาทานนะครับทางร้านลดให้ 20% เลยครับโอ้โห 20% เลยเพราะฉะนั้นรีบมาเช็คอินกันเยอะๆนะครับผมแต่ว่าตอนนี้น้องออนรอเราอยู่แล้วครับกับช่วง Go On Check In ครับ
อาหารใต้เป็นอีกเมนูยอดนิยมที่ใครๆก็ชอบทานวันนี้ช่วงครัวออนเช็คอินกับข้าวไทยตราพันดีออนจะมาทำอาหารใต้ง่ายๆสไตล์ฟิวชั่นบอกเลยว่าอร่อยอย่างแรงกับเมนูข้าวยำคลุกปักใต้สไตล์ฟิวชั่นค่ะย่างปลาทูนะคะให้สุกกำลังพอดีค่ะจากนั้นก็นำขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะตอนนี้นะคะมาทำในส่วนของเครื่องแกงกันก่อนค่ะออนก็จะใช้พริกนะคะกับกระเทียมตามด้วยหอมแดงแล้วก็ตะไคร้ค่ะนำมาโขลกให้เข้ากันนะคะโขลกให้ทุกอย่างละเอียดเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นก็ใส่กะปิเผาค่ะแล้วก็เนื้อปลาทูนะคะตามลงไปแล้วก็โขลกต่อให้ทุกอย่างเข้ากันละเอียดดีนะคะโขลกให้เข้ากันนะคะก็จะได้เนื้อแบบนี้นี่หอมด้วยค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็นำไปใส่ในชามคลุกนะคะแล้วเราก็จะนำไปคลุกกับข้าวสวยกันค่ะซึ่งออนมีเคล็ดลับในการเลือกข้าวหอมมะลิมาฝากกันด้วยควรเลือกข้าวจากแหล่งปลูกที่ดีนะคะจะให้เม็ดข้าวสวยไม่แตกหักหุงแล้วเนี่ยก็จะได้ข้าวสวยชนรับประทานแบบนี้เลยค่ะปรุงรสนะคะด้วยน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาเล็กน้อยค่ะแล้วก็คลุกทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะได้นี่ข้าวที่สีสวยชวนรับประทานแบบนี้เลยตักใส่จานได้เลยค่ะเสิร์ฟคู่กับผักสลัดสดๆรับรองว่าเมนูข้าวยำคลุกปักใต้สไตล์ฟิวชั่นรสชาติอร่อยจังฮู้แบ่งปันเมนูอร่อยๆให้กับคุณผู้ชมแล้วถึงเวลาดูแลสุขภาพกันค่ะอีกหนึ่งภัยเงียบใกล้ตัวนะคะสำหรับผู้หญิงอย่างเราค่ะก็คือโรคมะเร็งรังไข่นั่นเองสาเหตุจะเกิดมาจากอะไรนั้นเนี่ยวันนี้คุณหมอจะมีคำตอบมาให้เราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณนอนออนอยากทราบค่ะว่ามะเร็งรังไข่เนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรเหรอคะแล้วเราจะมีวิธีการสังเกตอาการตัวเองยังไงได้บ้างคะปัจจัยเสี่ยงนะครับของการที่เกิดมะเร็งรังไข่เนี่ยจะมีเรื่องของอายุที่เพิ่มขึ้นอายุที่มากกว่า40ปีขึ้นไปส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยจะมาด้วยอาการที่ธรรมดามากนะครับอาการที่ธรรมดานี้ได้แก่เรื่องของอาจจะมีการอืดแน่นท้องนะครับอาจจะมีอาการเรื่องของปัสสาวะที่ผิดปกติไปนะครับเช่นปัสสาวะบ่อยขึ้นนะครับแล้วแบบนี้การผ่าตัดเนี่ยจะช่วยให้เราหายขาดจากโรคนี้ได้ไหมคะสำหรับเรื่องของมะเร็งรังไข่นะครับการรักษาด้วยการผ่าตัดเนี่ยถือเป็นวิธีมาตรฐานผลของการผ่าตัดเนี่ยจะขึ้นกับระยะของโรคที่คนไข้เป็นนะครับถ้าคนไข้มาพบแพทย์ในระยะเริ่มต้นเนี่ยนะครับพบว่ามีอัตราการรอดชีวิตที่5ปีเนี่ยสูงประมาณ 90%ทราบแบบนี้แล้วนะคะผู้หญิงอย่างเราๆค่ะควรจะหมั่นสังเกตอาการตัวเองแล้วก็มาเช็คสุขภาพประจำปีด้วยนะคะขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะยินดีครับหมายเลขผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วค่ะช่วงหน้าไปเติมความหวานกับเมนูสเปเชียลทริปเปิลวอฟเกอร์สูง3ชั้นพร้อมท็อปปิ้งที่แน่นสุดๆอีกสักครู่เจอกันค่ะอากาศอิเล็กโทรลักซ์รุ่นวิต้าพลัสนี่ค่ะนี่นึงนะคะพี่เต๋อคะพี่เต๋อคะพี่เต๋อเป็นอะไรเป็นอะไรอะคะเออมาอ้าวอ้าวมาไล่ซ้ายขวาคืออะไรอะทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยแต่งหน้าแล้วเนี่ยเออเออเนี่ยสวยปะสวยดีสวยดีน่ารักไหมคุณมินน่ากินมากเลยอะเราไปชิมที่โต๊ะดีกว่าได้ค่ะไปแม่นี่มินทำสวยอะคุณมินจอยก็สวยอะโลกแห่งความจริงเนาะใครเอาเราทุกคนชิมต่อดีกว่าโอ้เออไปดิไปไปไปเสียเวลาจริงๆแล้วร้านนี้คุณมินเคยเห็นในไอจีอะแต่ก็แบบผ่านไปผ่านมาแต่ยังไม่เคยมาชิมคือจอยรู้ว่ามินเป็นคนชอบทานของหวานใช่ไหมคะมากชอบอะไรที่สุดคือจริงๆแล้วชอบทำด้วยนะคะค่ะชอบทำแบบเป็นพวกแบบคัพเค้ก
เป็นพวกแบบอะไรแบบเป็นครีมชีสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอ้วนๆอ่ะชอบกินหมดเลยเพราะฉันก็เลยพามาที่ร้านนี้เลยนะคะร้านวัฟมีค่ะก็บอกว่าร้านนี้เนี่ยเขาจะให้เราครีเอทเมนูได้ตามใจชอบเลยนะเช่นสมมติเราจะชอบเป็นท็อปปิ้งอะไรคือเราสามารถเลือกได้หมดเลยค่ะแล้วก็เจ้าของร้านเนี่ยเขาจบจากเลอร์ดกองลองเบอร์ใช่ไหมคะแล้วก็เมนูที่เป็นพิเศษช่วงเดือนเมษายนค่ะก็คือสเปเชียลทริปเปิลวัฟเกอร์ค่ะเขาก็จะเป็นเหมือนวัฟเฟิลเป็น3ชั้นนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีไอศกรีมแล้วก็ท็อปปิ้งแล้วแต่เราเลือกเลยจะเป็นสตรอเบอรี่เป็นบราวนี่อะไรได้หมดเลยคือจะบอกว่าที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องวาฟเฟิลนะคะเพราะว่าเชฟมินนี่เขาใส่ใจทุกรายละเอียดเลยตั้งแต่เลือกวัตถุดิบนะคะจนถึงขั้นตอนของการตีแป้งค่ะเขาจะตีให้ขึ้นฟูนะคะเพื่อให้เนื้อของแป้งวาฟเฟิลเนี่ยค่ะเนื้อเนียนแล้วก็ละเอียดค่ะของน้องมินก่อนนะคะอันนี้เป็นคุกกี้คลาสชูครีมไอศกรีมนะคะก็เราเลือกไอศกรีมได้แล้วก็ที่สำคัญนี่มีซอสให้เรามาเล่นด้วยสนุกอ่ะใช่ค่ะแทนที่เราจะแบบเหมือนกินไปอย่างเดียวเราก็มีแบบทำแบบกิจกรรมเล่นๆสนุกๆด้วยมันยังเยอะมากหวยมันน่าทานมากค่ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะมีกรอบมากเลยอ่ะตัวแป้งอ่ะเฮ้ยอร่อยนะแล้วมันกรอบแล้วเนื้อแป้งมันเบาอ่ะใช่ไหมคะกรอบของผมนะครับอันนี้คือลาวาไทยทีก็เป็นลาวาคือตัวเค้กนี่จะเป็นดาร์กช็อกโกแลตแล้วข้างในก็จะเป็นไส้แบบเป็นแบบชาจิ้มเลยค่ะชอบดูนี่นี่เป็นลาวาเลยเป็นลาวาข้างในครับเยิ้มมาเลยแล้วทานกับเครื่องดื่มที่เป็นส่วนผสมระหว่างเครื่องดื่มและขนมด้วยอะไรอ่ะวอฟอินนะครับก็คือว่าข้างล่างนี่ก็จะเป็นไอศกรีมวานิลานะครับแล้วก็จะมีช็อกโกแลตปั่นส่วนด้านบนเนี่ยจะมีวิปครีมแล้วก็วัฟเฟิลด้วยได้ค่ะเพราะว่าน้องมินชอบทำขนมมากถึงขนาดไปเรียนเลยใช่ค่ะคือมินเรียนแบบพื้นฐานเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยเราใช้เตาอบยังไงแล้วเราอบแป้งยังไงอย่างแบบคัพเค้กที่ชอบทำก็จะเป็นแบบเนื้อเป็นบัตเตอร์เค้กแล้วก็ใช้เป็นแบบเรนโบว์อะค่ะไม่ได้ใช้แค่แบบแป้งสีเดียวอะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้ขนมหวานในวันนี้ที่พาไปกินเจ้าแม่ขนมหวานของเราคิดว่าผ่านไหมครับผ่านค่ะชอบกินมิ้นกินไม่หยุดเลยชอบนะฉันคุณผู้ชมตามมาเช็คอินได้นะคะก็ร้านวัฟมีนะคะอยู่ถนนแจ้งวัฒนาเนี่ยแหละค่ะซอยปากเกร็ดแจ้งวัฒนา29ส่วนเดียวกับเทลแลเลยค่ะและที่สำคัญคือถ้ามาเช็คอินในวันนี้นะครับบอกว่าเช็คอินมาจากรายการเพื่อนป่านะครับรับส่วนลด 10% ไปเลยด้วยโอ้คุยกับน้องมินบ้างดีกว่าดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างอย่างเรื่องนี้เพิ่งดูจบไปชอบมากเลยกับบทดวงสว่างปณิวัฒน์ดาเรื่องนี้คือคนแบบตามมาด่าในไอจีตั้งแต่เราไม่ออใช่ค่ะทำไมอ่ะเพราะเขายิงทีเซอร์มาแล้วแบบคู่จิ้นเขาเยอะไงเขาก็จะแบบละครยังไม่ออนเขาก็ตามมาด่าแล้วแต่คือเราสนุกนะคะเพราะแบบชอบเลยใช่เพราะทุกครั้งที่เขาด่าเขาจะแบบดวงสว่างเพราะเมื่อไหร่ก็ตามด่ามินปุ๊บไม่ใช่นะกระดาษดวงสว่างแปลว่าชื่นชมว่าแบบเล่นสมบทบาทตอนนี้มีอีก2เรื่องด้วยใช่ค่ะค่ะเรื่องรักทรนงค่ะเรื่องนี้แบบแตกต่างเลยยังไงอ่ะคือจริงๆแล้วเราคิดว่าเราจะเล่นง่ายเรื่องนี้มันเล่นเป็นแบบเด็กๆเหมือนเด็กเอาแต่ใจอ่ะซึ่งมันเล่นยากตรงที่มันต้องเป็นเด็กอ๋อแต่เราก็ยังเด็กอยู่นะเด็กออกคือเวลาเราไปอยู่กับจอยด้วยเต๋อเต๋อเต๋อไม่ใช่โยนได้นะไม่คือมันเด็กจนแบบถ้าไม่พอใจแบบไม่อ้าอ๋อเป็นเด็กร้ายแบบนั้นอีกเรื่องนึงคนละขอบฟ้าค่ะอันนี้ก็ร้ายค่ะร้ายแบบร้ายลึกร้ายวางแผนทำไมทำตัวอย่างเงี้ยเมลคอนเขาเล่นดีจนอินไปเลยยังไม่ได้สองคนเลยมาเปรี้ยวปากกับเราอะเขาวันนี้เป็นไงบ้างสนุกค่ะแล้วก็มินได้กินอะไรที่ตั้งแต่ร้านแรกแล้วอะทุกอย่างคือแบบเป็นเมนูที่มินชอบกินด้วยจริงๆต้องบอกว่าปากเกร็ดเนี่ยก็เป็นอีกย่านนึงที่มีของกินอร่อยๆเยอะมากนะครับวันหยุดแบบนี้ก็ออกมาเที่ยวปากเกร็ดขับรถออกมาชานเมืองกันหาของอร่อยๆกินกันเนี่ยมีความสุขกันทั้งครอบครัวเลยครับผมใช่แล้วค่ะรับรองว่ามีความสุขแน่นอนค่ะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเรากลับมาเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเปรี้ยวกับเปรี้ยวปากเช็คอินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมาน้องมินค่ะชวนค่ะเย้ตอนไม่ชวนเราด้วยสัปดาห์หน้าต้อนรับซัมเมอร์กันที่หลีเป๊ะเกาะในฝันกับกิจกรรมสุดคูลแพ็คกระเป๋าแล้วไปล้านลาพร้อมกันเลยจ้า